Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2022 Series การทรงเรียกสู่เสรีภาพวันที่4เสรีภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1ถึง2บอกกับเราว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมประสบการณ์แห่งเสรีภาพอันแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราเลือกยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเจตจำนงเสรีหรือฟรีวิลของเราเองพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ให้เราเห็นเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานในสวนเกตเซมานีขอให้สิ่งที่ต้องเผชิญเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดามิใช่ตามสิ่งที่ใจของพระองค์เองปรารถนาและแม้ว่าเราจะมีเสรีภาพในการเลือกว่าจะยอมจำนนต่อใครหรือสิ่งใดแต่เราก็ควรเรียนแบบพระเยซูด้วยการอธิษฐานว่าแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อที่36ทุกเสรีภาพมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายและราคาที่ต้องจ่ายเพื่อลบล้างความบาปนั้นได้ปลดปล่อยมนุษยชาติจากการเป็นทาสของโลกนี้การปฏิเสธที่จะเรียนแบบหรือเป็นอย่างโลกนี้อาจดูเป็นราคาสูงที่เราต้องจ่ายเราอาจต้องยุติความสัมพันธ์กับเพื่อนบางคนยุติความสัมพันธ์ที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าปฏิเสธความสุขอย่างโลกหรือแม้แต่การใช้เวลาเพื่อวัตถุประสงค์ชั่วคราวที่ไม่ถาวรแต่ทุกสิ่งล้วนเทียบไม่ได้เลยกับศักดิ์ศรีอันถาวรนิรันดร์ของพระคริสต์ในวันสุดท้ายในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่18บอกกับเราว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระยิ่งเรามอบถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ต่อพระเจ้ายิ่งเรายอมให้ความคิดของเราเปลี่ยนแปลงผ่านพระคำของพระองค์เราก็จะยิ่งได้มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มากขึ้นอัครทูตเปาโลกล่าวไว้ใน1โครินธ์บทที่6ข้อที่12ว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยเมื่อเรามีประสบการณ์ในเสรีภาพอันบริบูรณ์ของพระคริสต์เราก็จะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์การทดลองการล่อลวงหรือแม้แต่ความบาปใดๆเลยในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่20บทถึง22บอกกับเราว่าเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้นด้วยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกๆของพระเจ้าเรารู้อยู่ว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดนั้นกำลังคร่ำครวญด้วยกันและเจ็บปวดแบบหญิงคลอดลูกมาจนทุกวันนี้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงวันนี้พระเจ้าทรงประทานเสรีภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้แก่เราอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานกำลังแก่เรา
ในช่วงเวลาที่เราอ่อนกำลังเราขอบคุณที่แม้ใจของเราอยากจะทำตามเนื้อหนังและเป้าหมายอย่างมนุษย์แต่พระองค์ยังทรงตั้งเราไว้เพื่อให้เดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เสมอขอทรงช่วยเราให้ได้เดินอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ในทุกที่ที่เราไปและขอให้เราได้มีชีวิตอยู่ในเสรีภาพของพระองค์เสมอในทุกวันเวลาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน